หญ้าใต้ใบสรรพคุณของต้นหญ้าใต้ใบลำต้นใช้ลำต้นสดประมาณ 30-60 กรัมแห้ง 15-30 กรัมนำมาต้มหรือคั้นเอาน้ำกินเป็นยาแก้บิดถ่ายเป็นมูกเลือดตับอักเสบแก้ไข้นิ่วขับปัสสาวะลำไส้อักเสบไตอักเสบบวมน้ำโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะต้อตาและเป็นโรคตาแดงหรือใช้ภายนอกในการตำพอกแผลที่บวมอักเสบบริเวณริมปากและศีรษะเป็นต้นตำรับยาของต้นหญ้าใต้ใบหนึ่งเป็นไตอักเสบโดยเฉียบพลันให้ใช้ลำต้นแห้งกับจั่วจีเช่าในปริมาณอย่างละ10กรัมและเจี๋ยอุ้ยแห้งจีจูเช่าแห้งใช้อย่างละ15กรัมนำมาต้มรวมกันเอาน้ำกิน2เด็กที่เป็นโรคขาดสารอาหารตาฟางให้ใช้ลำต้นแห้งประมาณ 15-20 กรัมนำมาตุ๋นผสมกับตับหมูและตับไก่ให้รับประทาน 3. โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือเป็นนิ่วให้ใช้ลำต้นสดผักกาดน้ำสดต้นผีเสื้อน้ำสดในปริมาณอย่างละ30กรัมกูดงองแงสดประมาณ15กรัมนำมาต้มเอาน้ำกินตำรับยาของต้นหญ้าใต้ใบสัตว์1สัตว์เลี้ยงเป็นโรคบิดให้ใช้ต้นสดประมาณ 250-500 กรัมนำมาตำคั้นเอาน้ำหรือใช้ผสมกับอาหารให้กิน2ลูกหมูเป็นบิดถ่ายออกเป็นมูกเลือดให้ใช้ลำต้นสดประมาณ30กรัมหญ้ากระต่ายจันทร์สดประมาณ12กรัมนำมารวมกันตำคั้นเอาน้ำให้กินวันละ2ครั้ง3วัวตาเป็นต้อกระจกตาฟางให้ใช้ลำต้นสดเถาสังวาลพระอินทร์สดและดอกเก๊กฮวยในปริมาณอย่างละ250กรัมนำมาต้มเอาน้ำให้กิน